เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีที่จังหวัดเชียงรายที่พบสุกรของชาวบ้านบนดอยสงโงจำนวน68ตัวตายอย่างผิดปกตินะคะซึ่งปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรพร้อมกับประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวไปแล้วนั้นนะคะล่าสุดปศุสัตว์ยังได้เขาทําลายหมูทั้งหมดเพื่อสกัดการระบาดของโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาที่ระบาดบริเวณชายแดนค่ะ โดยปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงลงพื้นที่หมู่บ้านดอยสงโง่หมู่7็ตําบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภายหลังพบสุกรของชาวบ้านแดรายจํานวน68ตัวตายอย่างผิดปกติแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรทําให้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด ASF นะคะก็คือตัวย่อของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเพราะว่ามีแนวโน้มจะระบาดออกไปโดยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตออกนอกพื้นที่ ในรัศมี5กิโลเมตรนั้นล่าสุดได้มีการรวบรวมสุกรที่เหลือเพื่อกำจัดสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มรูปแบบค่ะในสัตวแพทย์พืชผลน้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบอกว่าตั้งแต่วันที่28กันยายนที่พบสถานการณ์การตายและวันที่29กันยายนก็เข้าไปดําเนินการทันทีกระทั่งวันที่1ตุลาคมจึงได้มีการทําลายสุกรเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นพาหะนํารโรครวมทั้งแก้ข้อมูลที่กระจายออกไปว่า มีสุกรตายกว่าร้อยถึง200รายซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะว่าจริงแล้วมีเพียง68ตัวเท่านั้นนะคะส่วนสุกรที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีจํานวนร้อยเจตัวของเกษตรกร33รายซึ่งจะได้ทําลายทั้งหมดภายในวันนี้ตามระเบียบประสุสั์สําหรับเรื่องการจ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านก็จะจะยืนยันรับรองและเสนอเรื่องเพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินราคาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ นางมีแอร์แจ้ชาวบ้านดอยสงโงบอกว่าเลี้ยงสุกรหรือว่าหมูดำยอยู่12ตัวมูลค่าตัวละประมาณ2,000บาทเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบให้ตัวละ900บาทซึ่งเมื่อเจอกับโรคระบาดแบบนี้ก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรต่อไปเพราะที่ผ่านมายังชีพจากการที่มีไรายได้จากการเลี้ยงและขายสุกรเท่านั้นค่ะ